ร่วมด้วยช่วยกันแจ้งความคืบหน้ากรณีชาวบ้านร้องเรียนเรือนจำขอนแก่นปล่อยน้ำเสียออกมาตามทางสาธารณะส่งกลิ่นเหม็นสร้างความเดือดร้อนล่าสุดทางเทศบาลนครขอนแก่นได้จัดการแก้ไขเรียบร้อยแล้วนับเป็นข่าวดีของชาวบ้านชุมชนซอยเรือนจำเมื่อน้ำเสียที่ถูกปล่อยออกมาจากเรือนจำขอนแก่นซึ่งล้นเอ่อออกมาบนถนนได้รับการแก้ไขดูแลโดยทางชาวบ้านได้แจ้งความคืบหน้ามาที่ศูนย์ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดขอนแก่นพร้อมทั้งยังขอขอบคุณเทศบาลนครขอนแก่นและทางเรือนจำขอนแก่นที่เข้ามาดูแลดำเนินการอย่างรวดเร็วได้ยินแบบนี้แล้วทางร่วมด้วยช่วยกันก็ต้องขอขอบคุณเทศบาลนครขอนแก่นด้วยครับ